ปฏิวัติผมทั้งสองทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยโดนจับคดีคอนแกนโมเดลด้วยผลไม่หมดเลยพวกอย่างเงี้ยเราที่เราเก็บระลึกไว้อะเก็บไปที่ลึกอะไม่มีแล้วหมดแล้วบัตรนปช.อะไรไปหมดเลยเอาไปหมดเลยไม่เหลือถือว่าเขาว่ามันกับว่าเป็นภัยคุกคามของคสช.คอนแกนโมเดลเนี่ยก็คือเวลามาชุมนุมเนี่ย1หมู่บ้าน1รถปิกอัพคน10คนอันนี้เป็นคอนแกนโมเดลของในการมาชุมนุมในแต่ละครั้งนะครับสมัยปี52 53 54 55 56 57นะอันนี้คือโมเดลอย่างนั้นแต่คอนแกนโมเดลเนี่ยมันที่เป็นคดีพวกผมเนี่ยมันเป็นการสร้างขึ้นมาว่าคุณว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะปิดอีสานจะไปล้มปลดอาวุธทหารจะปิดจะปล้นเงินจะอะไรพวกนี้ทั้งที่ว่าศักยภาพของพวกเรามันเป็นไปไม่ได้มันมีความสามารถที่จะทำอะไรได้ขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะพวกเราโดนตอนนั้นน่ะเราไปเก็บปวดมากนะครับสร้างคดีขึ้นมาสร้างเป็นคดีตอนนั้นอาวุธที่เรามีคืออะไรบ้างอาวุธที่เรามีใช่ไหมสำหรับผมเองนะฮะก็จะมีเสื้อผ้ามีกระเป๋าตังค์มีหม้อหุงข้าวมีอะไรพวกนี้นะแล้วก็รถแค่นั้นเองครับไม่มีแล้วก็มีโน้ตบุ๊กเรื่องอะไรในสมัยก่อนเป็นมือตกอาวุธตีตกสำหรับผมนะสำหรับผมกับแฟนนะแต่ว่าพวกที่อื่นที่เอามาร่วมนั้นน่ะเขาก็มีลูกระเบิด2ลูกลูกระเบิด2ลูกแต่ว่าเราไม่รู้จักกันแต่ว่าโรงแรมที่เราไปพักนะชั้น4โดนจับหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วพวกเราถูกยกหมดคือเรื่องคดีก่อการร้ายซ่องโจรอ้างยี่ที่ว่าหนักๆเนี่ยยกโดนยกหมดเพราะเราไม่ผิดนะไม่ผิดมาผิดอย่างเดียวก็คือชุมนุมเกิน5คนแต่จริงๆแล้วเราอยู่ในโรงแรมนะผมกับแฟนนี่อยู่ในห้อง2คนแต่ห้องอื่นๆบางห้องก็3คนบางห้องก็5คนบางห้องก็6คนเพราะว่าในขณะที่ว่าปฏิวัติทุกคนเสื้อแดงก็ต้องหลบแต่บังเอิญว่าไปอยู่ในที่ที่ว่ามันเปิดห้องรวมๆกันได้เวลาหลายคนอ่ะก็เลยอาจจะไปตั้งเรื่องขึ้นมาหรือยังไงหรือเปล่าที่ว่าคอนแกนโมเดลนั้นมันก็ไม่รู้คดีเพิ่งตัดสินตอน30มีนาที่ผ่านมาว่าเรากระทำความผิดชุมนุมเกิน5คนติดคุก6เดือนปรับ6,000รอลงอาญา2ปีอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็เป็นคนที่รับผลกระทบอย่างน้อยก็จากคสช.จากรัฐบาลทหารเนี่ยอย่างสถานการณ์ตอนนี้ที่เพื่อไทยอาจจะเรียกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจับมือกับฝั่งนั้นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เนี่ยเรายังมีความกังวลใจอะไรไหมครับสำหรับผมนะฮะส่วนตัวนะครับไม่กังวลใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อไทยโหวตให้กับพรรคก้าวไกลแล้วให้กับพิธาแล้วส่งชื่อพิธาเป็นนายกแล้วมันไม่ผ่านทำไงได้ล่ะครับเพราะว่าในเมื่อมันไม่ผ่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับอันนี้เราเข้าใจเขาเราไม่อยากจะให้มันเกิดหรอกนะครับพอมันเกิดแล้วเรารับได้ให้เขาบริหารไปถ้าเขาบริหารดีเหมือนตามที่หาเสียงไว้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าแย่นะครับถ้าพรรคเพื่อไทยแล้วบริหารแย่กว่าลุงนะจบซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราลืมเรื่องที่ผ่านมาอะไรไม่ลืมครับเราไม่ลืมครับอดีตที่เราตั้งแต่ปี53มาเราไม่ลืมการที่เขาทำกับประชาชนเนี่ยมันรุนแรงไปเกินไปแม้แต่เวลาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะฟ้องร้องกลับอีกก็ไม่ได้นะเพราะแก้กฎหมายหมดเลยทำอะไรไม่ได้เลยก็คือถ้าเกิดว่าติดคุกก็ตัดสินคุกไปแล้วก็ยอมไปนะครับไม่ว่ากันเราคาดหวังกับรัฐบาลเพื่อไทยไหมว่าจะต้องมีการเยียวยาสิ่งที่มันคาดหวังครับพวกเราคาดหวังเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็คุยกับทนายว่าพวกเราเนี่ยที่โดนมาอย่างเงี้ยควรที่จะให้ทนายมันแบบว่าสู้ให้เราว่าชดเชยให้พวกเราบ้างทนายเขาบอกว่าถ้าเป็นกฎหมายของฉบับนี้แล้วนะหมดสิทธิ์ที่เราจะไปขออะไรชดเชยจากทางรัฐบาลหมดสิทธิ์นอกจากแก้กฎหมายทางต้องแก้กฎหมายใหม่ถึงจากรัฐบาลถึงจะว่าไปเยียวยาอะไรกับผู้ประสบกับพวกเราได้ไปเยียวยากับพวกเราได้ประมาณนี้ครับ